处理掉皮呢？แล้วตัวเรามีคนกี่คนมีแค่นี้อ่ะตัวมีแค่นี้ใช่ครับแล้วแล้วจับหมูกี่โต๊ะสิบแปดโต๊ะมีตัวนี้มันหรอใช่ทีมเดียวมีเจ็ดหมื่นเลยอ่ะมีเจ็ดหมื่นเดือนหนึ่งก็แล้วลูกน้องเงินเดือนเท่าไหร่9,000เก้าพันที่หมื่นได้มันผิดกฎหมายอ่ะนะทางนี้นะคือถ้าเราทำอีกก็ต้องถูกจ่าเลยนะแต่คราวนี้ไอ้วันนี้มันจะหนักกว่าเดิมนะเพราะว่าวันนี้มันใช้มาตรการทั้งเรื่องยึดทรัพย์มาตรการปปง.ความผิดอาญาฟอกเงินนะก็ความผิดอาญาฟอกเงินก็จำคุกกรรมละ15 ปีไม่เกิน15 ปีเองทำไป20 กรรมก็ต้อง20 คูณนะเมื่อก่อนอาจจะจับกุมปล่อยตัวเบี้ยเงินกู้สารปรับจบแล้วออกมาทำต่อทีนี้ไม่มีแล้วนะนโยบายรัฐบาลนโยบายท่านบอกพ.ต.ร.เนี่ยให้ใช้มาตรการในการดำเนินคดีความผิดอาญาฟอกเงินนะนะเพราะนั้นมันต้องยึดหมดบ้านนะเพราะนั้นมันต้องเลิกหยุดนะไม่งั้นเดี๋ยวจะลามถึงพ่อแม่ลูกเต้าด้วยนะญาติพี่น้องมันจะไล่ไปหมดชอนชัยไปหมดนะครับนะแล้ววันนี้มันก็ไม่ได้หมดแค่นี้เพราะเราตรวจสอบเส้นทางการเงินทั้งหมดนะครับอาจจะไม่มีใครจับแบบนี้มาก่อนนะแต่วันนี้มันหมดแล้วนะนะโอเคต้องหยุดต้องเลิกนะครับนะต้องเปลี่ยนอาชีพไปทำอย่างอื่นนะต้องเห็นใจซึ่งกันและกันนะตำรวจเราไหนบ้างนะเราจะไล่ถึงคนนักการเมืองคนสำคัญนะครับนะไม่ว่าจะเป็นในระดับท้องถิ่นในระดับตำบลหมู่บ้านแล้วแต่นะครับต้องฝากเตือนไว้นะต้องเลิกตั้งแต่วันนี้นะครับนะเพราะเราจะใช้มาตรการในการของปปง.ในการดำเนินคดีความผิดอาญาฟอกเงินและยึดทรัพย์ทั้งหมดนะครับนะเดี๋ยวรายละเอียดเพิ่มเติมกล่าวถึงขออนุญาตให้ท่านบุรีดาวลอยนะครับนะรองผู้การตำรวจนครบาลได้ให้รายละเอียดนิดนึงครับการเจรจาลอยครับในส่วนของแก๊งหมวกกันน็อกเป็นเรื่องที่เหมือนกับพื้นฐานที่สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนโดยใช้สภาพของโอกาสที่ประชาชนไม่มีช่องทางจะไปแล้วกับการเอาเปรียบอย่างเนี้ยมันก็ต่อเนื่องมาหลายปีเพราะฉะนั้นขณะนี้เราใช้มาตรการกฎหมายจนไปถึงพ.ร.บ.ป้องกันปราบปรามการฟอกเงินซึ่งไม่เพียงแต่พ.ร.บ.หลักเมื่อใช้พรบการฟอกเงินแล้วมิติของทรัพย์ที่ท่านจะเก็บสะสมได้กำไรจะเอาเปรียบมากี่ปีก็แล้วแต่ถึงวันนี้ท่านจะไม่มีโอกาสได้ใช้เพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของมีนบุรีหรือในส่วนของนครบาลในฐานะที่เราก็ได้ร่วมกับศูนย์ใหญ่เพื่อดำเนินการสืบสวนและกวาดล้างเพราะฉะนั้นผมคิดว่าคนที่ทำอยู่ควรจะหยุดและหันไปทำอาชีพที่สุจริตเสียมิฉะนั้นเนี่ยเราจะใช้กฎหมายทุกฉบับและท่านจะเห็นผลในไม่ช้าขณะนี้ก็เห็นอยู่แล้วว่าที่เราจับครั้งแรกไม่เป็นไรแต่พอมาจับครั้งนี้เนี่ยโทษมันไปตามกรรมเลยกรรมหนึ่งโทษครั้งหนึ่งกรรมหนึ่งโทษครั้งหนึ่งเพราะนั้นท่านทำทุกวันโทษจะทวีคูณและท่านคงไม่มีโอกาสได้ออกมาทำหน้าที่ในฐานะครอบครัวอีกเพราะนั้นก็ในส่วนนครบาลก็พร้อมที่จะสนับสนุนในส่วนของส่วนกลางแล้วก็พยายามจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดก็ขออนุญาตได้เตือนผู้ที่ยังดำเนินการอยู่แล้วก็เห็นใจพ่อค้าแม่ค้าหรือประชาชนก็ถ้าเป็นปัญหาตรงไหนแล้วก็เดือดร้อนก็กรุณาแจ้งเข้ามาที่ศูนย์เพื่อเราจะได้ไปหาข้อมูลไปเอาข้อมูลแล้วก็ปราบปรามกระบวนการที่ยังไม่ยอมเลิกกันต่อไปขอบคุณครับท่านผู้บัญชาการคะส่วนหนึ่งที่ท่านผู้บัญชาการบอกว่ายังมีนักการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องในเรื่องของการต่อเงินกู้และการเป็นนายทุนตรงนี้เนี่ยจากข้อมูลที่เรามีอยู่เนี่ยเรามีมากน้อยขนาดไหนและส่วนใหญ่อยู่ในคุณ